哦，那就恭喜你啦，哈、哦！大家在佛陀身边帮你入海，大家会劝你女儿好好来佛堂修道，嗯，没痛苦啊，你留住或者什么人他入海，啊，劝你女儿多行功，想要入法门，他入法门他不入的，哦，那你就要打帮助道，打帮那个对对那个什么。那这样子的话呢，以后你女儿好好修道，好看到你就能够沾光。肯定说那一个连路都管。哦，那他拜到或者你啊，所以你不要怀疑的哈。长，长，希望那他啊，在佛去佛教本身有没有没有让他拜到那个古贝达库塔来，昨天我们看到。但是你可以沾你女儿。比天比他们还要比天还变色了，昨天我们靠盖子的。พอผ่านด่านพุทธาลัยแล้วหากเราปฏิบัติความเพียรดีแล้วเราก็จะเข้าด่านนิพพานเลยนะคะเรื่องด่านอยู่ด่านนิพพานก็คือจะต้องช่วยคนจริงๆที่ตลอดเวลานะคะอันนี้นะคะที่พุทธะบริกรทุกคนที่มานะคะก็คืออยากให้เข้าด่านนั้นเหมือนกันเลยนะคะการปฏิบัติเป็นนักออกช่วยคนที่มีความสัมพันธ์มีโอกาสใช่ไหมคะที่นี่เราก็จะรับผู้ป่วยนะคะก่อนที่หมอจะรับผู้ป่วยเข้ามาในนี้ไม่เป็นแต่ยังไม่เข้าใจเพราะว่าบอกลูกไหมลูกของท่านมาฟังธรรมทำให้ความเข้าความคิดตกนรกไปแล้วสามารถเข้ามาฟังธรรมได้ในวันที่มีประชุมธรรมเพราะฉะนั้นนะคะคราวต่อไปเนี่ยนี่จะให้ลูกบ้านของเราเข้ามาฟังธรรมเพราะฉะนั้นวันสองวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากบ้านของบุรุษของเราเป็นบ้านที่ที่เชียงรายที่เชียงรายไปไม่สามารถที่จะได้รับความสุขได้ก็เคยเข้าสถานธรรมก็มาใช้ร่างแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เจอที่เชียงรายก็มีครั้งหนึ่งก็น้อยลงแต่ลูกชายก็ทำให้แม่ดีใจไม่ได้ที่สุขูละเอ้ยๆๆก็就是佛祖说的啊一直得到九足沾光เพราะว่ายังกลับไปทําเหมือนคือไม่เคยนะครับว่าถ้าลูกคนรับธรรมะก็เป็นธรรมะได้รับจดหมายแล้วเราไม่เคยชั้นเนี่ยได้รับบุญบารมีตรงนี้ด้วยเนี่ยนี่เอาของของมันคนโทรศัพท์มาหาเราเราไม่กดรับเขาไม่ได้เช่นเดียวกันจึงได้จ้างกว้างเลยจะไปในที่ฝึกสอบเพราะฉะนั้นเราพยายามให้กําลังใจลูกสาวนะครับมียังไงทําให้เรามีได้รับบุญบารมีตรงนี้ใจดีกว่าแห่งขุนต้องด้วยที่นรกถูกไหมสามารถที่จะเกิดเป็นคนได้เพื่อที่จะมาชำระบัญญัติแต่ถามว่าเราอยากจะเกิดเป็นคนแล้วเมื่อไรเราจะได้เกิดเป็นคนได้ที่นี่นั่นก็ได้โฟทังก็ได้ชิมต่อแล้วค่อยมาได้เกิดเป็นคนได้ฟังชีคนได้กล่าวที่วันนี้ที่ลูกสาวได้มีโอกาสมาบำเพ็ญธรรมะมาห้องพระก็แสดงว่าอาศัยบุญกุศลของคุณป้านั่นแหละเดี๋ยวคุณดีนี่เดี๋ยวเฉพาะได้ให้กันทำเจ้าคนน้องคนพ่อคนแม่ที่ได้รับกราบรับพิธีทำเพราะว่าการกราบรับนี้ทำให้เราได้ขุดตับเป็นมนุษย์นะคะอันแรกเลยนะคะและทีนี้ถ้าเราได้พ่อท่านประชุมทำอย่างนี้นะคะชื่อของเราก็ยังถอนไปไว้ที่ต่างพูดอะไรอยู่นะคะมันกับเราเรียนปีนี้เราเรียนปหนึ่งนะคะต่อไปแล้วก็จบปหนึ่งก็เหมาะเป็นชั้นประถมแล้วก็ชั้นมอมัธยมใช่ไหมคะมัธยมก็คือขึ้นไปเรื่อยๆนะคะการกินเจก็เหมือนกันมีทั้งสามระดับนี่พวกเราก็ไม่อยากจะรบกวนทางนั้นนะว่าท่านทำให้การมีไหมจะหอมแต่กินได้เนาะเพราะท่านเนี่ยไข้วันฝาเว่ยละท่านจันกวงละก็คือลูกสาวเนี่ยได้มาเข้าจันประทุม2วันก็คือได้รับบารมีตรงนี้แล้วเราไม่ให้เสียที่เวียนมีอะไรก็ให้บอกนะครับผู้ชายนะคะ